สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมเติมเซนเซอร์เจ้าเก่าอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในตอนมารู้จักแซลมอนกันเถอะนะฮะครั้งที่แล้วก็เป็นแซลมอนธาตุไฟนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นแซลมอนธาตุน้ำนะฮะมาดูเถอะว่าธาตุน้ำเนี่ยจะมีอะไรดีให้กับเราบ้างครับโอเคครับเยอะเหลือเกินโอเคเรามาดูสมอลเลเวล1กันก่อนนะครับสมอลน้ำเลเวล1ใช้แร่น้ำครับคริสตัลบลู3อันนะครับเมื่อเราเรียกออกมาแล้วนะครับมันก็ไม่มีอะไรนะมันก็เฉยๆเราต้องสั่งมันด้วยหมด passive mode นะครับนี่ครับเพิ่ม MADK นะฮะโอ้โหเพิ่มมาหน่อยนึงนะครับซึ่ง passive mode ก็จะเพิ่มแค่ MADK นะฮะก็เหมาะกับพวกอยากเวทแรงๆนะ ก็จัดกันไปตามระเบียบได้เลยนะก็ไม่มีอะไรมากเพิ่มมาประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวอีกสักทีนะเดี๋ยวผมปิดก่อนคือการกดสกิลอีกทีนึงเนี่ยมันเป็นการปิดนะตอนแรกตัวหลังนะครับดูตัวหลังดี208นะฮะพอกดพาสซีฟโหมดเป็น248เพิ่มมา40นะครับไม่น้อยนะฮะไม่น้อยโอเคเดี๋ยวรอดีเลย์สกิลแป๊บนึงครับก็เพิ่มมา40ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดต่อไปเรามาดูซัมมอนเวล2คอนะครับส่วนสำหรับทางผ่านของคอก็ต้องมี Spirit Control Level 1แล้วก็ Diamond Dust Level 3เลยนะคุณถึงจะสามารถอัพได้นะครับโอเคอันเนี้ยเวล2เนี่ยก็คือทำให้ไซคิกเวฟเปลี่ยนเป็นธาตุน้ำด้วยนะอันนี้ก็248นะครับแต่เดี๋ยวผมลืมขอโทษทีมึนไปหน่อยเดี๋ยวรอดีเลย์สกิลสักครู่ครับโอ้โหดีเลยหมดหรือยังลูกสำหรับตัมมอนท่านี้ผมว่าก็น่าจะเป็นแบบว่าตอนหลายๆคนน่าจะอัพมานะเพราะมันก็เพิ่มความแรงเวทส่วนความแรงที่ซ่อนอยู่อย่างอื่นเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะฮะโอเคเดี๋ยวผมกลับไปพาร์ทแรกก่อนpassive mode ก็เพิ่มมา40ใช่ไหมพอเป็น defensive mode สร้างน่าจะกันธาตุน้ำน่าจะกันธาตุน้ำมากขึ้นอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะมันไม่มีบอกอะเนี่ยมันไม่บอกนะฮะแต่บางทีเดี๋ยวว่างหาข้อมูลแล้วเดี๋ยวมาคุยถกกันเนี่ยลึกๆอีกทีเนี่ยครับมันไม่ได้บอกอะไรมันก็ดีเฟนซ์โหมดมันก็น่าจะกันธาตุน้ำมากขึ้นนะผมว่าฮะอันนี้มีบูชี่นะครับอยู่ในสายบอกว่ากันธาตุน้ำ 100% นะครับแปลว่าธาตุไฟเวล1ดีเฟนซ์โหมดก็น่าจะเป็นการธาตุไฟ 100% นะฮะแต่โดนธาตุน้ำแรงขึ้นอันนี้ก็อาจจะการธาตุน้ำ 100% ก็โดนธาตุลมแรงขึ้นนะมาเป็น offensive mode บุกนะฮะมันก็จะช่วยเราตีไหนตีสิไม่ดีครับส่วนสกิล
สกิลนะฮะเป็นโคโบนะฮะโคโบรอให้เขาตีออโต้เป็นโคโบก็ไม่มีอะไรมากนะก็เป็นโคโบนะต่อไปเรามาดูเลเวล2นะเลเวล1นี่เพิ่ม MVTK มา40เลเวล2จะเพิ่ม MVTK เท่าไหร่นะครับใน Passive Mode นะครับ80เลยครับโอ้โหเพิ่มมามากมายมหาศาลพอสมควรนะแล้วก็จะทำให้ไซคิกเวฟเป็นธาตุน้ำด้วยนะ Passive Modeในการเสียเวลาเราไปต่อกันด้วย defensive mode นะครับคอนะว่าจะเป็นอะไรก็น่าจะกันธาตุน้ำนะฮะน่าจะเป็นกันธาตุน้ำอยู่คือซึ่งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเลยมาดู offensive mode กันดีกว่าโอ้โหยิงสกิลอะไรกันนี่ offensive mode นะครับมาดู spirit action นะฮะโอ้โหยิงน้ำนะมาดูดีกว่าครับเริ่มมีอะไรให้เห็นเยอะขึ้นสามรอบบูชี่ถามหนึ่งเควสนะครับเควสล่าตัวประหลาดนี่ครับพอเป็น defensive mode ก็รู้สึกelement action นี่ครับเป็นท่าอะไรก็ไม่รู้นะเหมือนกับคลื่นน้ำระเบิดออกมาแจ่มนะฮะตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาแต่ก็โอเคครับทำให้ไซคิกเวฟนะฮะถ้าเกิดพาสซีฟโหมดเป็นท่านน้ำนะเรามาดูตัวสุดท้ายเลยดีกว่านะครับเลเวล3เพิ่ม FATK เท่าไหร่นะฮะในโหมดพาสซีฟโหมดนะครับโอ้โห120นะครับเยอะหน้าดูนะฮะเหมือนการ์ดบอสใบหนึ่งเลยแล้วก็ตีอยู่น่าจะมีโบหรือเปล่าหาบอลเงินนะครับตีแรงไปนะแป๊บหนึ่งถอดก่อนถอดหนังสือในตำนานก่อนนะพาสซีฟโหมดเป็นโคโบนะฮะเลเวล5หรือเปล่าลง5ดอกใช่เลเวล5เดี๋ยวเราก็มาดูดีเฟนส์โหมดกันต่อนะนี่ครับโอ้โหแรงเลย 2,000 เลยนะเพิ่มพลังเวทนะครับพาสีไปแล้วก็มาดิเฟนส์ครับดิเฟนส์ที่สร้างพื้นน้ำเลยนะฮะสร้างพื้นน้ำขึ้นมาเลยเป็นบ่อเลยครับผมขอลองกับหมวกนี้ก่อนนะว่ามันจะเป็นพื้นน้ำจริงหรือเปล่านะออ
เฮ้ยมันไม่ออกลากมาก่อนใช้พื้นน้ำหรือเปล่าหมดเร็วเหลือเกินไม่ค่อยออกนะลองดูดิมันจะใช้พื้นแบบแต่พอเราเข้าไปยืนแล้วแบบเลือดเราเพิ่มเลือดเราเพิ่มมันน่าจะเป็นไม่ใช่ไม่เพิ่มด้วยอ่ะอันนี้ก็ยังไม่ทราบนะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้กันหรอกครับส่วนใหญ่ก็ใช้แค่แบบว่าพาสซีฟโหมดแล้วก็บัฟกันเดี๋ยวอันนี้ถ้าเกิดไขข้อข้องใจได้เราจะมาบอกกันต่อครับไปดูออฟเฟนซีฟโหมดนะครับมาตีครับหนักหน่วงจริงดูสกิลซะหน่อยว่าเป็นยังไงเอาวันนี้ดีกว่านี่โห13อย่างแรงอย่างแรงแรงจริงๆนะตัวน้ำเนี่ยโอ้โห13นะอย่างนี้ไปดูในกิจกรรมได้นะฮะที่ให้น้องๆกลุ่มเราเทเบิลมาสู้ซัมมอนที่โดนกันไป13นี่เฉพาะอย่างนี้ที่เชนโอ้โห11,000นะครับแล้วแต่ตัวด้วยนี่ครับไขความรับนะถ้าส่วนใหญ่ก็น่าจะใช้แค่พาสซีฟนะเพิ่มแรงความแรงเวทอ๋อที่ผมไปหมวกกาน้ำอยู่เพิ่มความแรงเวทนะครับเพิ่มมหาศาลจริง120อ่ะบ้าไปแล้วนี่ครับถ้าหมอสายออโต้ก็พาสซีฟไปนะฮะดีเฟนซ์ออฟเฟนซีฟแบบดีเฟนซ์ไม่ค่อยได้ใช้นะตัวนี้ยังไงบ้างครับสำหรับมารู้จักกับซัมมอนตอนนี้ก็คอนะฮะซัมมอนธาตุน้ำใครชอบเวทแรงๆต้องจัดนะต้องอัพบอกเลยว่าแรงจริงเดี๋ยวเราไปดูนะว่าตัวต่อไปเขาน่าจะเป็นอะไรครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับ Put your subscribe line up my energy นะครับอย่าลืมนะกดฝากผมเติมไซเลนเซอร์ไว้ในอ้อมใจนะขอบคุณทุกคนที่กด subscribe ติดตามมาครับเป็นกำลังใจให้ผมได้มากแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะว่าจะเป็นซัมมอนตัวไหนนะตอนนี้เราก็ไปแล้ว2ซัมมอนนะครับก็คือไฟนะครับคอนเอ็กนี้กับคอนะฮะเนี่ยครับโผล่เป็นไงหัวกาน้ำอย่างแรงโหดปะล่ะโอเคครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมจำไซเซอร์ขอลาไปก่อนตอนหน้าจะเป็นตัวอะไรไว้ติดตามชมกันให้ดีๆเลยน่าจะเป็นตัวคีย์เด็ดนะฮะที่ตอนหลายๆคนเขาชอบอัพกันนะครับไว้ไปดูกันเลยแล้วกันวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ